งรับปริญญาเสร็จแล้วเป็นไงบ้างคะวันนั้นบรรยากาศวันจริงก็อุ่นหนาวครับฝนตกฮะใช่แต่ว่าโชคดีที่มันหยุดพอดีครับผมก็วันนั้นก็วันนั้นจะเป็นวันที่ผมชวนครอบครัวไปทั้งหมดใช่เพราะว่าวันซ้อมเราจะเป็นพวกเพื่อนๆ เป็นแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยที่สะดวกมาวันซ้อมก็วันนั้นก็ชวนครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติครับแล้วก็วิวด้วยก็วิวครับผมคือวิวก็เคยเจอครอบครัวเราแล้วไหมคะเจอครับเจอหลายรอบแล้วครับครับก็เขาก็อยากจะมาวันจริงเพราะว่าวันจริงจริงๆวันจริงเป็นวันสำหรับเขารู้สึกว่าเป็นวันที่แบบมันสำคัญกว่าเพราะว่ามันเป็นวันจริงแล้วก็มันเป็นวันหยุดด้วยอะไรแบบเนี้ยครับดีกับเรามากเห็นว่าโพสต์อินสตาแกรมอะไรดีๆมากมายใช่เขาก็จัดหาแบบดอกไม้แบบช่อใหญ่ๆมาซึ่งเขาเป็นคนมีเวลาน้อยมากเพราะว่าเขาถ่ายละครเยอะมากเราก็ไม่คิดว่าเขาจะหามาได้ในช่วงเวลาที่แบบเพราะว่าถ้าว่างก็เราเอาเวลาว่างมาเจอกันไงก็ไม่รู้ว่าเขาไปหามาตอนไหนแล้วก็เขาก็มาหาตอนออกจากหอประชุมเสร็จมันเอามือถือเอากระเป๋าตังค์เอากุญแจรถไปไม่ได้ไงครับเขาก็เก็บไว้ให้แล้วก็เอามาให้ก็คือมาเจอเราก่อนมาเจอตอนเช้าใช่ครับแล้วก็มาอีกทีตอนค่ำที่เราได้รับเป็นไงบ้างคะมันประทับใจหรือเปรียบใจยังไงบ้างอ๋อจริงๆเขาตั้งใจให้มันเป็นดอกที่เขาชอบและดอกที่ผมชอบครับผมเป็นคนชอบดอกไฮเดรนเยียและเขาชอบกุหลาบสีขาวเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยช่อใหญ่ๆเนี่ยเอาแค่ดอกไม้สองดอกนี้มารวมกันก็เป็นดอกไม้ของเขาก็ดอกไม้ของเราอะไรเงี้ยก็น่ารักช่อใหญ่กว่าปกติมากช่อใหญ่มากช่อใหญ่มากแต่สวยมากครับยังเก็บอยู่ที่บ้านอยู่เลยก็ตั้งใจจะเก็บไว้ใช่ครับก็พยายามจะเลี้ยงให้มันไม่ตายให้นานที่สุดยังมีของขวัญอันอื่นชิ้นอื่นที่เป็นแทนใจอะไรเงี้ยไม่มีนะครับแล้วผมก็จริงๆผมไม่ได้ต้องการอะไรมากมายอยู่แล้วแค่จริงๆไม่ต้องดอกไม้ก็ได้อะแค่เขามาก็ดีใจมากๆแล้วแต่ว่าก็มีดอกไม้ด้วยก็ถือว่าเกินคาดแล้วครับใช่เพราะว่าเขาทำงานเยอะเขาถ่ายละครเยอะและยิ่งแบบถ่ายละครเยอะเนี่ยมันจะมีเวลาน้อยมากๆอะครับครอบครัวเราก็ได้มีโอกาสเจอเขาเป็นไงบ้างคะจริงๆก็เจอหลายๆครั้งแล้วแต่ว่าวันนั้นก็มีโอกาสได้คุณพ่อคุณแม่ได้สัมภาษณ์กับทางสื่อแล้วก็แบบชมเขาออกสื่ออะไรเงี้ยเขาก็แบบดีใจเราได้ยินครับผมอยู่ในตรงนั้นใช่อยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกให้เขาไปฟังดูว่าเนี่ยพ่อคุณพ่อคุณแม่ชมนะอย่างวันนี้หลังไมค์หรือยังคะคุยแล้วครับคุยแล้วเขาแอบเขินเลยเขาก็เออดีใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็จริงๆก็เจอกันก็ไม่ได้ชมอะไรกันต่อหน้าครับแต่ว่าพอมีคนมาถามเขาก็บอกว่าแบบชอบอะไรแบบวิวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นคนมีสัมมาคารวะเป็นคนแบบอยู่กับผู้ใหญ่แล้วน่ารักครับจริงๆครอบครัวเราเคยพูดถึงวิวกับเราไว้ก่อนไหมคะว่าแบบจริงๆทางบ้านผมแล้วแต่นะคือทางบ้านผมเหมือนลูกรักใครเขาก็รักด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือดูได้จากรีแอคของเขาเวลาเขาเจอเขาก็จะค่อนข้างที่จะเวลคัมแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุยดีชวนคุยนู่นนั่นนี่ก็พอจะรู้แหละว่าเขาโอเคอย่างตัวเราเองได้ยินคุณพ่อคุณแม่พูดแบบนั้นมันทำให้แบบก็โล่งใจครับก็ดีใจครับที่เขาชอบจริงๆวิวก็คือแบบเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาครอบครัวเราอยู่แล้วใช่ครับจริงๆก็เป็นตามโอกาสแบบไม่น่าเกลียดแหละคือถ้ามีโอกาสก็เจอถ้ามันสมควรอะไรเงี้ยก็มาเจออะไรเงี้ยครับอย่างเราก็ได้มีโอกาสเจอคุณแม่วิวเจอครับเพราะว่าจริงๆคุณแม่เป็นผู้จัดการอยู่แล้วแล้วผมก็เคยไปเจอหลายๆที่ตามงานของช่องบ้างหรือว่ากองละครตอนนั้นที่ถ่ายด้วยกันแล้วก็เจอนอกรอบบางครั้งไปรับไปส่งอะไรเงี้ยก็เจอครับเกรงไหมคะไม่เกรงละครับไม่เกรงละคือแรกๆก็อาจจะเกรงหน่อยใช่เพราะว่าคุณแม่แบบค่อนข้างจะคือคุณแม่ดูเรื่องงานด้วยไงคือบางทีมันก็ต้องดูหน่อยว่าแบบแบบทำอะไรแบบนี้มันน่าเกลียดหรือเปล่าอย่างพ่อแม่ผมก็เป็นแค่พ่อแม่เฉยๆคือไม่ได้เป็นผู้จัดการด้วยอ่ะคือแม่วิวก็จะต้องมีความสกรีนคือดูอีกหนึ่งสเต็ปมันจะเป็นคำนึงเรื่องงานมากกว่าครับว่าแบบอันนั้นสมควรไหมแล้วก็เรื่องเวลาอันนี้กับเวลานี้พรุ่งนี้ทำงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างจะรู้เรื่องงานมากกว่าพ่อแม่ผมก็เลยต้องแบบเราก็ต้องใส่ใจตรงนั้นด้วยเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันจำเป็นสำหรับเขาแล้วมันก็ควรจะต้องคำนึงถึงคือหันก็ทำให้เราหันกลับมาดูคำนึงอะไรเยอะมากขึ้นด้วยก็ใช่ครับดูถึงตัวเองด้วยอย่างเวลาเขาต้องกลับบ้านเร็วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องกลับบ้านเร็วรีบพักผ่อนพรุ่งนี้ไปทำงานจะได้แบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยอย่าง
เราเคยบอกให้วิวแบบเข้าหาคุณพ่อคุณแม่เรายังไงไหมคะหรือแนะนำอะไรไหมไม่ครับเขารู้อยู่แล้วใช่เขารู้อยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นตัวเองเข้ามาเขาไม่ได้พยายามมากเกินไปจนมันผิดแปลกเขาก็เข้ามาอย่างจริงใจอ่ะซึ่งพ่อแม่ผมก็รับรู้ได้แล้วพ่อแม่ผมก็เป็นผู้ใหญ่อะเนาะเขาก็น่าจะรู้ว่าแบบใครจริงใจหรือว่าใครพยายามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่าวิวอะจริงใจครับมีโอกาสทั้งสองครอบครัวมาเจอกันหรือยังคะไม่มียังไม่มีครับยังไม่มีครับจริงๆอยากให้มาทานข้าวหรือมาอะไรแล้วกันผมว่ามันจะเป็นกิจจลักษณะเกินไปอย่างนั้นอะก็แล้วแต่โอกาสดีกว่าเพราะว่าจริงๆพ่อแม่ผมก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนพ่อแม่วิวก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยมันก็คงต้องนัดแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสบางครั้งก็ถ้ามันบังเอิญว่ามันประจวบเหมาะพอดีก็อาจจะได้ครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอให้เพิ่มอีกข่าวปีใหม่ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ